ได้เวลาตัดสินกับยกแรกที่แต่ละคนงัดฝีมือเข้าฟาดฟันกันแบบทะลุขีดจำกัดระหว่างผู้ท้าชิงที่มาพร้อมเพลงอารมณ์เศร้ากับแชมป์ที่ศึกนี้ขอเอาอารมณ์เดือดเข้าชนตอนนี้คือบ่รักษาเมื่อควายคว้ายังยามอ้ายบาดใจอย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันใครจะคว้าคะแนนนำให้อุ่นใจไปก่อนมาดูกันได้เลยคะแนนในรอบนี้ครับคะแนนเต็ม30คะแนนผมบอกเลยว่าสูสีมากครับมีคนหนึ่งได้คะแนนไป28.3 คะแนนเต็ม30และอีก1คนได้คะแนนไป 27.6 คะแนนเต็ม30นั่นหมายความว่าห่างกันอยู่ที่ 0.7 คะแนนเท่านั้นและผู้ที่ได้คะแนนไป 28.3 คะแนนเป็นผู้ชนะในรอบนี้ได้แก่เดือดเกินเดือดจริงครับคุณผู้ชมคะแนนห่างกันเพียง 0.7 คะแนนเท่านั้นถือว่าสูสีทีเดียวแต่แน่นอนว่าหากยกนี้นักสู้ทีมไหนคะแนนตามศิลปินก็เครียดหน่อยแหละครับเพราะศึกรอบศิลปินคงต้องแบกความกดดันลงไปสู้แน่นอนที่ต้องทำผลงานให้เหนือกว่าเท่านั้น 28.3 คะแนนเป็นของใครจะคะแนนออกนำไปก่อนมาลุ้นไปพร้อมกันมินกาตาพัทครับต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกที่แบมนะฮะแชมป์ของเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองค่ะเอาละฮะความเข้มข้นเกิดขึ้นแล้วในวันนี้และความลำบากใจเกิดขึ้นแล้วกับพี่จ่อยนะฮะเชิญขึ้นบนเวทีครับเชิญครับเอาละสิคะแนนตามอยู่ 0.7 คะแนนศิลปินพี่เลี้ยงทีมแชมป์อย่างจ่อยตอนนี้ต้องลงกู้คะแนนคืนแล้วครับดูท่าทางกดดันทีเดียวเขาจะพลิกเกมให้แชมป์กลับมาชนะได้หรือไม่มาดูกันมาพี่จ่อยเพลงนี้เพื่อพลิกเกมเลือกเพลงอะไรมาครับวันนี้ก็ที่เลือกมาเป็นเพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับกรณีไม่อยากเจอเขาเป็นใครครับพี่คู่กรณีพี่เดียร์พร้อมผมลุงเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาแข่งคือว่ามันเป็นบทเพลงที่เราคิดว่าเราร้องได้ดีและเป็นเพลงที่เราเคยฟังของพี่บังแคงแกนคูนเพลงนี้มันแบบมันกินใจดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงนี้แหละเพื่อพลิกเกมทำคะแนนงานนี้ศิลปินรุ่นใหญ่อย่างจ่อยก็สงบความเครียดเรียกสติขวาอาวุธหนักบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมาฟาดศึกนี้เขาจะตีคะแนนคืนให้ทีมแชมป์ได้หรือไม่มาพิสูจน์กันได้เลยI'm not afraid to die.
ซ่อมเองจ่ายเองก่อนเลยถ้างั้นคอมเมนต์เลยพี่เป็นยังไงคือผมเขียนมานะทําไมผมฟังแล้วมีความสุขก็ไม่รู้ครับเออมันเป็นเพลงพระเอกนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเรื่องการขยี้เป็นศิลปินที่วาดรูปเสร็จแล้วเขียนลายเซ็นได้แบบชัดเจนมากนี่คืองานจากจ่อยรวมมิตรแน่นอนเพราะลูกขยี้ลูกเอื้อนสำเนียงเป็นของเขาแน่นอนนี่คือศิลปินคนนึงที่ทําได้ดีเลยครับครับขอบคุณพี่ทองครับครับเพลงนี้เหมาะกับเขามากๆเลยเสียงเขามีเอกลักษณ์คือต้องบอกว่าแล้วมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวเนื้อเสียงของเขาอ่ะมันบรรยายอยู่ในเพลงอ่ะมันน่าติดตามมันน่าฟังโอ้ยโดนตกไปแล้วหนึ่งวันนี้ที่ดีใจที่ได้เจอพี่จ่อยในพื้นที่การแข่งขันอีกรอบนึงเขาเป็นนักร้องรุ่นใหญ่แต่มาในฐานะดาวรุ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของพี่จ่อยก็คือเสียงเพราะมากลูกเอื้อนลูกเล่นต่างๆพี่จอยออกแบบไม่ได้ออกแบบมันเป็นตัวตนของเขาเองและวันนี้มี acting ลีลาเข้าตาผู้กำกับด้วยชอบมากเลยภาพรวมน่าพอใจเต็มไปด้วยความไพเราะและก็มีเสน่ห์ครับจุดอ่อนมีอยู่เรื่องเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นิดหนึ่งก็คือจำโน้ตผิดในบรรทัดสุดท้ายของท่อนฮุกเมื่อเห็นเต็มตาขอวอนการดาจบกันด้วยดีนี่คือต้นฉบับแต่พี่จ่อยขอวอนการดาจบกันด้วยดีอ๋อแต่ก็ผิดตรงนี้ที่เดียวนะโอ้โหนอกนั้นก็หมดจดเลยครับรอเปรียบเทียบกับพร้อมพงษ์ครับว่าวันนี้นอนตื่นหรือยังโอ้โหพี่แจ่มครับเป็นไงครับสำหรับแจ่มนะคะเสียงพี่จ่อยฟังเพลินจริงๆค่ะเพราะมากๆค่ะพี่จ่อยสมแล้วค่ะที่หนูไม่ได้ออกมาตรงนี้นะคะขอบคุณมากครับโอ้โหเอาแล้วถึงเวลาของพี่เบียร์แล้วนะพี่เป็นไงครับเมื่อสักครู่ฟังพี่จ่อยไปแล้วเขาเป็นตัวเองเขาไม่มีทิฏฐิเลยเขามีแบบหอนขึ้นหอนลงคือแบบขนลุกครับขนลุกไหมขนลุกเอาละครับเพลงนี้เพื่อทำให้มินเป็นแชมป์คนใหม่และเบรกเพื่อไม่ให้แบมได้เป็นแชมป์สมัยที่10เลือกเพลงอะไรมาครับนางไอของไอครับโอ้นางไอของไอผมนี่ไม่รู้ว่าจะเอาฝีไม้ลายมืออะไรตรงไหนเข้าไปสู้กับพี่เขานะแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่ด้วยศักยภาพลูกทุ่งอีสานของผมนี่แหละครับได้เวลาเบียร์ลงสนามก็งัดอาวุธมนแคนชนกันไปเลยตรงๆเอาละสิศึกนี้จะมันแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด